อุ๊ยทายาหรือเปล่านะไปบอกหมอดีกว่าสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเภสัชกรนะคะวันนี้ได้รับแจ้งว่ามีแพ้ยาพี่น่ะกินยาตัวนี้ไปมีผื่นขึ้นปากที่เริ่มบวมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเภสัชขออนุญาตประเมินแพ้ยานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีมดจะมาเล่าเรื่องแพ้ยาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแพ้ยาก็จะไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะแพ้ไหมไม่ว่าจะทานยาฉีดยาหรือว่าทายาคนไข้ก็สามารถแพ้ยาได้เช่นกันค่ะการแพ้ยานะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างซึ่งแบบฉับพลันก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเกิดขึ้นเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ได้จากการที่คนไข้ได้รับยามีการสะสมคนไข้อาจจะเกิดอาการภายใน1วันเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนได้นะคะอันดับแรกคนไข้ก็อาจจะมีผื่นคล้ายลมพิษปากบวมหน้าบวมตาบวมหรือในบางรายนะคะหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกผื่นหลุดลอกได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะยาบางชนิดก็อาจจะทำให้คนไข้เกิดอาการแพ้ยารุนแรงได้ตัวนี้สำคัญมากๆนะคะซึ่งเภสัชกรจะมีข้อความบอกไว้ว่ายาตัวไหนมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการแพ้ซึ่งหากคนไข้รับประทานยาตัวไหนไปแล้วมีอาการผิดแปลกไปจากเดิมเช่นมีไข้มีผื่นคันผิวหนังหลุดลอกมีแผลบริเวณเยื่อบุต่างๆอย่างนี้คนไข้ต้องรีบหยุดยานะคะแล้วกลับมาพบคุณหมอค่ะจากการประเมินแพ้ยานะคะเภสัชกรคาดว่าคนไข้น่าจะแพ้ตัวด็อกซี่ไซคลินนะคะให้คนไข้อ่านชื่อตามเภสัชนะคะชื่อว่ายาด็อกซี่ไซคลินค่ะด็อกซี่ไซคลินบัตรแพ้ยาตัวนี้แนะนำให้คนไข้พกติดตัวตลอดเวลาโดยชูบัตรตัวนี้ให้เขาดูก็ได้ค่ะควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ยาชุดยาซองเพราะว่าพวกยาชุดยาซองอาจจะมีส่วนประกอบของยาตัวนี้ด้วยก็ได้นะคะขอบคุณนะคะคุณเภสัชกรแต่เดี๋ยวก่อนนะคะการเกิดผื่นไม่ได้หมายความว่าคนไข้จะแพ้ยาเสมอไปการเกิดผื่นก็อาจจะมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะคะอย่างนี้ต้องรีบมาให้คุณหมอแล้วก็เภสัชกรประเมินอีกครั้งหนึ่งค่ะหากมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรได้นะคะสวัสดีค่ะ